ครับช่วงนี้เป็นช่วงของ TPL Today ครับตอนนี้การแข่งขันการลุ้นแชมป์ Toyota Thai Premier League ก็ถือว่ากำลังดุเดือดกันแบบสุดๆครับขณะที่ปัญหาอื่นๆก็กำลังมีแบบไม่น้อยเหมือนกันเราจะไปพบกับเรื่องราวข้อสรุปต่างๆกันครับสวัสดีครับสวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณชิตพลแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะคุณยุ้ยใช่ไหมพรเห็นประเสริฐครับครับผมสาวผู้ที่ฉับไวมากกับเรื่องของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกขอบคุณสำหรับคำชมค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องฉับไวค่ะมีประเด็นร้อนแรงที่น่าสนใจมากมายรวมไปถึงในการแข่งขัน4นัดสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงด้วยค่ะเชิญเลยครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่กับยุ้ยในช่วงนี้และ TPL Today ค่ะอย่างที่คุยกันไปตั้งแต่ในช่วงของต้นรายการนะคะว่าในเรื่องของประเด็นฟุตบอลไทยก็กำลังร้อนแรงตอนแรกนั้นนะคะในเรื่องของบทลงโทษระหว่างสิงห์ท่าเรือกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะมีข้อสรุปในวันนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากว่าต้องสืบหาพยานหลักฐานก่อนค่ะโดยไทยพรีเมียร์ลีกยังไม่ออกบทลงโทษเหตุวุ่นวายของแฟนบอลกิเลนพยองและสิงห์ท่าเรือโดยรอผลสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมระบุว่าหากตัดสินฤดูกาลนี้ไม่ทันก็จะมีผลผูกพันไปถึงปีหน้าโดยคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกเรียกประชุมออกบทลงโทษกรณีแฟนบอล SCG เมืองทองยูไนเต็ดและแฟนบอลสิงห์ท่าเรือก่อเหตุทะเลาะวิวาทหลังจบเกมไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนของทั้ง2สโมสรนั้นเข้าร่วมชี้แจงพันตำรวจเอกนรัสเวตนันประธานคณะอนุกรรมการการพิจารณามารยาทกล่าวว่าน่าเสียใจสำหรับวงการฟุตบอลไทยหลังจากกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายก่อเหตุทะเลาะวิวาทตรงพื้นที่ก่อนขึ้นทางด่วนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสวันนี้ได้รับฟังความจากทั้ง3ฝ่ายจากผู้จัดการแข่งขันและทีมคู่กรณีแต่เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องร้ายแรงมากซึ่งคณะกรรมการต้องทำหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอผลการสืบสวน3เรื่องคือเรื่องแรกความชัดเจนว่าใครเป็นผู้เริ่มก่อเหตุเพราะเป็นคดีความที่ยอมความไม่ได้เรื่องที่2จำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง2ฝ่ายและเรื่องสุดท้ายมีการดำเนินคดีอาญาจากผู้ใดบ้างทั้งกรณีที่รู้ตัวผู้กระทำผิดหรือกรณีที่ไม่รู้ตัวเมื่อได้รับผลการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเราจะดำเนินการตัดสินโดยเร็วที่สุดทางพันตำรวจเอกนรัตน์ก็กล่าวเพิ่มอีกว่าเพิ่มเติมอีกว่าตามกฎฟีฟ่าสามารถลงโทษสโมสรได้จะบอกว่าสโมสรไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของแฟนบอลไม่ได้สโมสรควรต้องดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนานี้เกิดขึ้นซึ่งลีกใหญ่ของยุโรปมีการแบนกันเป็นปีหากคุมแฟนบอลไม่ได้ขณะที่การแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกปีนี้ซึ่งเหลืออีกเพียง4นัด2สัปดาห์แต่ทางด้านของพันตำรวจเอกนรัตน์ก็กล่าวเพิ่มว่าหากผลการตัดสินออกมาหลังจากนั้นจะยังมีผลผูกพันไปถึงฤดูกาลหน้าและยังยอมรับว่าทั้ง2ทีมได้รับบทลงโทษมาหลายกรณีแล้วในปีนี้โดยสำหรับทั้งฝากเมืองทองปีนี้มีกรณีที่ทำผิดระเบียบไป14ครั้งโดนปรับไปแล้ว 610,000 บาทส่วนสิงห์ท่าเรือทำผิด9ครั้งปรับไป 370,000 บาทโดยทีมทางด้านของ TPL ก็ต้องให้ทั้ง2ทีมเพิ่มมาตรการในการดูแลแฟนบอลมากขึ้นขณะที่ TPL เองก็จะร่วมกันหารือเพื่อช่วยปรับปรุงรักษาระบบความปลอดภัยให้กับเจ้าบ้านไปหลังจากนี้โดยทางด้านของคุณรณฤทธิ์ซื่อวาจานะครับทางด้านของผู้อำนวยการสโมสรก็ออกมาเปิดเผยว่าอาจจะต้องร้องขอให้แฟนบอลของ SCG เมืองทองไม่ต้องเดินทางไปเชียร์ทีมเวลาที่ทีมไปแข่งขันในฐานะทีมเยือนแล้วก็แจ้งกับทาง TPL ว่าไม่ให้ทีมเยือนมาที่บ้านตัวเองนะคะในขณะที่ตัวเองนั้นทำการแข่งขันเป็นเจ้าบ้านค่ะโดย4นัดสุดท้ายของเมืองทองนะคะจะไปเยือนอาร์มี่ในวันที่22ตุลาคมนะคะวันพุธที่จะถึงนี้แล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะเปิดรังนะคะต้อนรับการมาเยือนศรีสะเกษในวันที่26ตุลาคมไปเยือนโอสถในวันที่29ตุลาคมและนัดปิดท้ายในการเป็นเจ้าบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบงคอกยูไนเต็ด2พฤศจิกายนค่ะคุ้มครองแฟนบอลว่าองค์กรเหล่านี้ต้องมีมาตรการร่วมกันจากนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวนะคะในสโมสรอื่นๆกันบ้างนะคะโดยทางด้านของเพื่อนตำรวจค่ะก็มีในเรื่องของผลงานที่ต้องบอกว่าน่าลุ้นกันทีเดียวสำหรับในช่วงท้ายนี้นะคะแต่ทางด้านของเดอะบิ๊กออกมายืนยันว่ายังไม่ทิ้งสโมสรแน่นอนค่ะโดยคุณสัมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดาประธานบริหารเพื่อนตำรวจยืนยันจะอยู่กับสโมสรต่อไปไม่ว่าจะตกชั้นในฤดูกาลนี้หรือไม่หลังทีมสุภาพบุรุษโล่งเงินออกไปแพ้ปตท.ระยอง1ประตูต่อ3เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหล่นไปอยู่อันดับที่17โดยปตท.ระยองเป็นฝ่ายนำไปก่อน3ต่อ0จากกิรติเขียวสมบัตินาทีที่29อามาดูออตตารานาทีที่52และประธานแม้สิรินาทีที่61ส่วนเพื่อนตำรวจตีไข่แตกจากมิเชลเมอร์ซี่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
ทำให้ทีมสุภาพบุรุษโล่เงินยังมีคะแนนตามหลังโซนปลอดภัย4คะแนนต้องไปลุ้นหนักในช่วง4แมตช์สุดท้ายโดยคุณสัมฤทธิ์กล่าวว่าไม่ได้มาทำทีมฟุตบอลเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองหากเพื่อนตำรวจตกชั้นเขาจะนำสโมสรกลับมาเล่นไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้และมั่นใจจะนำทีมไปเล่นฟุตบอลถ้วยระดับเอเชียให้ได้ภายใน3ปีขณะที่อาจารย์พยงขุนเนนเฮดโค้ชปตท.ระยองก็ระบุว่าต้องชมเชยลูกทีมที่เล่นได้ตามแท็กติกส่วนเป้าหมายการอยู่รอดนั้นยังคงต้องลุ้นกันแบบนัดต่อนัดค่ะในขณะที่ทางฝั่งของอเล็กซานเดอร์กามานะคะกุนซือของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ต้องชมเชยในเรื่องของระบบการเล่นที่ดีเยี่ยมของโอสถสภา M150 สระบุรีจนทำให้ในสุดท้ายแล้วเสมอกันไป2ประตูต่อ2ค่ะโดยอเล็กซานเดอร์กามากุนซือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยกย่องระบบเกมรับและจังหวะสวนกลับของโอสถสภา M150 สระบุรีในเกมที่เสมอกัน2ประตูต่อ2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดติดโทษแบนห้ามเล่นในบ้าน1นัดทำให้ต้องไปเล่นที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงเกมนี้ทีมประสาทสายฟ้าเป็นฝ่ายขึ้นนำทั้ง2ครั้งจากดาบิดโรเชล่านาทีที่41และ85ส่วนโอสถสภาตีเสมอจากกฤษดาเกมเดนนาทีที่44และอารอนดาซิลวานาทีที่86กามาให้สัมภาษณ์ว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากเนื่องจากโอสถสภามาเน้นเกมรับและหาจังหวะสวนกลับได้ดีมากลูกทีมยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลผิดพลาดหรือความประมาทเมื่อได้ประตูขึ้นนำส่วนเซฟาโนคูกูระหัวหน้าผู้ฝึกสอนโอสถสภา M150 สระบุรีก็กล่าวว่านักเตะทำผลงานได้อย่างสุดยอดจนสามารถเก็บ1คะแนนจากทีมที่กำลังลุ้นแชมป์แต่เขาพร้อมแก้ไขปัญหาในการจบสกอร์ต่อไปแล้วก็ถึงแม้ว่าทางด้านของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนะคะจะพ่ายให้กับสุพรรณบุรี FC ไปแบบสุดสนุกนะคะ2ประตูต่อ3แต่ด้านกุนซืออย่างมาโน่โพกิ้งออกมาชื่นชมในการเล่นของลูกทีมในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามกันในช่วงนี้กับ BUFC News ค่ะมาโน่โพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนแบงคอกยูไนเต็ดเผยหลังจบเกมออกไปแพ้สุพรรณบุรี FC 2ประตูต่อ3เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ลูกทีมสามารถเล่นได้ดีที่สุดตั้งแต่เข้ามารับงานกับสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดได้ประตูจากไมค์เทมวานเจรานาทีที่44และแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงนาทีที่83ส่วนสุพรรณบุรี FC ได้ประตูจากการเหมาแฮตทริกของบิยอลลินเดมันนาทีที่4 66และ78โดยหลังความพ่ายแพ้เกมนี้ทีมแข้งเทพยังมี45คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับที่11มาโน่กล่าวว่านักเตะสามารถเล่นได้ดีที่สุดเกม1ตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีมและเสียดายกับความพ่ายแพ้เนื่องจากแบงคอกยูไนเต็ดสามารถครองเกมเหนือกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องแสดงความยินดีกับสุพรรณบุรี FC ซึ่งเป็นผู้ชนะในวันนี้ด้วยแล้วก็สำหรับเกมต่อไปของแบงคอกยูไนเต็ดนะคะในวันพุธที่จะถึงนี้นั่นก็คือการที่จะต้องเจอกับทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองค่ะซึ่งจะทำการถ่ายทอดสด2ทุ่มนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ True Vision ของเราถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport HD 3ค่ะเราจะมาดูสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะโดยเริ่มจากเกมวันเสาร์นะคะปตท.ระยองชนะเพื่อนตำรวจไป3ประตูต่อ1เชียงรายยูไนเต็ดเสมอกับ TOT SC 1ประตูต่อ1 SCG เมืองทองยูไนเต็ดชนะสิงห์ท่าเรือ3ประตูต่อ1สุพรรณบุรี FC ชนะแบงคอกยูไนเต็ด3ประตูต่อ2และบางกอกกลาส FC แพ้สงขลายูไนเต็ด2ประตูต่อ3เกมวันอาทิตย์กันบ้างค่ะ GSE สมุทรสงคราม FC แพ้ไชน่าทอนดิว0ประตูต่อ3บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับโอสถสภา M150 สระบุรี2ประตูต่อ2ชลบุรี FC ชนะศรีสะเกษ FC 2ประตูต่อ1 BEC เทโรศาสนะแพ้ไชน่าแพ้ให้กับทางด้านของราชบุรีนิพผล FC ไปนะคะ1ประตูต่อ2และ Air Force Central FC เสมอกับ Army ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ค่ะมาดูสรุปตารางอันดับคะแนนกันนะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นจ่าฝูงที่70คะแนนตามมาด้วยชลบุรี FC ที่68 SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะที่64และ BEC เทโรศาสนาที่62ค่ะ
ซึ่งตำแหน่งลุ้นแชมป์ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสกันทั้งหมดเลยนะคะ4ทีมกำลังสู้กันสนุกในโซนตกชั้น5ทีมค่ะปตท.ระยอง36ตามมาด้วยเพื่อนตำรวจ34สงขลายูไนเต็ด31 Air Force Central FC 29แล้วก็ที่ต้องตกชั้นไปแน่ๆ GSE สมุทรสงครามที่16คะแนนค่ะสำหรับในเรื่องของเกมวันพุธที่จะถึงนี้นะคะที่บอกกันไปบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะไปเยือนแบงคอกนะคะชลบุรี FC จะไปเยือนโอสถสภา M150 SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะไปเยือนอาร์มี่ยูไนเต็ดและสุดท้ายกับ VEC เทโรศาสนะนะคะจะไปเยือนสิงห์ท่าเรือนั่นเองค่ะโดยสำหรับใน4นัดสุดท้ายนี้นะคะเข้มข้นเข้ามาเรื่อยๆสำหรับ Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้เช่นเคยนะคะซึ่ง True Vision เราทำการถ่ายทอดสดครบทั้ง10คู่นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามไฮไลท์ผลการแข่งขันได้อีกด้วยทุกวันอังคารเวลา 21:00 นทางช่อง True Sport 2แห่งนี้ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของยุ้ยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูปิดท้ายกันกับสรุปความเคลื่อนไหว Yamaha League 1ช่วงหน้ากลับมามีกิจกรรมดีๆกับ Thai Today ให้ติดตามกันยุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะโคอิชิสุกิยามะเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นของอยุธยา FC พอใจกับผลงานเล่นในรังเฉือนเอาชนะกระบี่ FC 1ประตูต่อ0โดยกล่าวเป็น3คะแนนที่น่าพอใจเนื่องจากลูกทีมต่างโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ยอมรับคู่แข่งมีการแก้เกมที่ยอดเยี่ยมช่วงครึ่งหลังทำให้เจอเกมที่ยากขณะที่ชยพลโคชสารกุนซือกระบี่ FC ระบุเป็นเกมที่ดีแม้ทีมต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ปัจจัยสำคัญที่สุดหนีไม่พ้นการต้องเปลี่ยนมาเล่นในช่วงเวลา 16:00 นส่งผลให้ลูกทีมต้องเล่นท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนปีเตอร์วิทหัวหน้าผู้ฝึกสอนนครปฐมยูไนเต็ดกล่าวหลังจบเกมเล่นในบ้านชนะ BBC UFC 3ประตูต่อ1ว่าเป็นชัยชนะที่สำคัญช่วยให้ทีมมีโอกาสอยู่รอดการพบกับทีมที่ต้องตกชั้นไปแล้วอย่างของแก่น FC และศรีราชาบ้านเมือง FC ใน2แมตช์สุดท้ายก็ไม่ใช่งานที่ยากจนเกินไปด้านวรชัยสุรินทร์ศิริรัตน์เฮดโค้ชของ BBC UFC ระบุการเสียประตูอย่างรวดเร็วเป็นจุดเปลี่ยนของเกมอย่างไรก็ตามขอชมเชยผู้เล่นนครปฐมที่สู้อย่างเต็มที่ทศวรรณศรีปานกุนซือใหญ่กับสระบุรี FC ระบุทีมสามารถคว้า3คะแนนได้ตามเป้าหมายเมื่อเล่นในบ้านชนะยาสูบศุลกากร FC 1ประตูต่อ0พร้อมยืนยันจะไม่หลงระเริงกับชัยชนะและต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อลุ้นเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกด้านยุทธนายิมการุณประธานสโมสรยาสูบศุลกากร FC กล่าวว่าก่อนเกมเขาวางเป้าหมายไว้ที่การลุ้นผลเสมออย่างไรก็ตามขอยอมรับว่ากับสระบุรี FC เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งโค้ชหมีสุรศักดิ์ตังสุรัตหัวหน้าผู้ฝึกสอนราชนาวีให้สัมภาษณ์หลังเกมเล่นในรังชนะพัทยายูไนเต็ด1ประตูต่อ0ว่าลูกทีมจะมีปัญหาเรื่องความฟิตเนื่องจากเปลี่ยนมาแข่งขันเวลา 16:00 นแต่ว่าโชคดีที่เก็บ3คะแนนได้อย่างบุดบิดขณะที่ทรงยศกลิ่นศรีสุขเฮดโค้ชของพัทยายูไนเต็ดระบุลูกทีมของเขาได้สู้อย่างเต็มที่แล้วแต่ยังต้องแก้ไขเรื่องการจบสกอร์คุณชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูความเคลื่อนไหวกีฬาในประเทศนะครับเราไปดูกิจกรรมพิเศษครับจากไนกี้เป็นรายการ V Run BKK ครับ